กวักมรกตมรกตแห่งโชคลาภเสริมสิริมงคลต้นกวักมรกตจัดเป็นไม้มงคลที่มีนามเป็นมงคลขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งไม้ประดับยอดนิยมที่คลองใจใครหลายๆคนด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามดูทันสมัยทั้งยังแฝงไปด้วยความหมายอันเป็นมงคลและความสามารถในการฟอกอากาศจึงไม่น่าแปลกใจที่เรามักจะพบเห็นต้นกวักมรกตตามสถานที่ต่างๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านในวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ9ความลับของกวักมรกตที่คุณไม่เคยรู้กับประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อปลูกต้นกวักมรกตไว้ที่บ้านความเชื่อในเรื่องของต้นไม้มงคลอยู่คู่ไทยเรามาช้านานนะคะแต่ในทางวิทยาศาสตร์การปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์มากมายเช่นช่วยฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนลดฝุ่นควันสร้างบรรยากาศร่มรื่นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสดชื่นทำให้บ้านเรือนสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจของเราทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามนะคะโคราพี่ใครขอเรียนให้ทราบว่าการปลูกต้นไม้มงคลนั้นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความเป็นสิริมงคลแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทประกอบสัมมาอาชีพคือต้องขยันทำงานถึงจะมีรายได้รวมไปถึงการประหยัดอดออมใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้คิดดีทำดีพูดดีหมั่นทำบุญรักษาศีลกตัญญูกตเวทีและใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อเสริมดวงชะตาและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงค่ะเรื่องราวของวันมงคลต้นไม้มงคลเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากแหล่งต่างๆประกอบการพิจารณาและไม่ควรหลงงมงายและเนื้อหาข้างต้นจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันมงคลต้นไม้มงคลที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปรวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อในสมัยโบราณเท่านั้นโคราพี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ9ความลับของกวักมรกตที่คุณไม่เคยรู้กับประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อปลูกต้นกวักมรกตไว้ที่บ้านความลับข้อที่9กวักมรกตนั้นเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปแอฟริกาค่ะโดยเฉพาะแถบประเทศเคนยาและเทนซาเนียซึ่งมีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจึงทำให้กวักมรกตมีวิวัฒนาการเพื่อปรับตัวให้ทนทานต่อสภาวะขาดน้ำความลับข้อที่8ลักษณะเด่นที่ทำให้ต้นกวักมรกตแตกต่างจากไม้ประดับชนิดอื่นๆได้แก่ใบของกวักมรกตนั้นมีลักษณะหนาแข็งผิวใบเรียบเป็นมันเงามีสีเขียวเข้มรูปทรงลีหรือมีลักษณะคล้ายรูปไข่เรียวสวยปลายใบแหลมออกเป็นคู่ตรงข้ามกันเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสวยงามบนก้านใบดูคล้ายกับขนนกนอกจากนี้ใบยังทำหน้าที่กักเก็บน้ำช่วยให้ต้นไม้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแห้งแล้งค่ะลำต้นของกวักมรกตนั้นจะมีลักษณะอวบน้ำแข็งแรงโผล่ขึ้นมาจากหัวใต้ดินซึ่งหัวนี้จะทำหน้าที่สะสมน้ำและอาหารซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยให้กวักมรกตอยู่รอดได้แม้ไม่ได้รับน้ำเป็นเวลานานและดอกนะคะต้นกวักมรกตสามารถออกดอกได้ค่ะแต่พบเห็นได้ยากโดยเฉพาะเมื่อปลูกในบ้านดอกมีลักษณะเป็นช่อคล้ายดอกนาบัวมีสีขาวหรือครีมซ่อนอยู่บริเวณโคนใบต้นกวักมรกตนั้นมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ค่ะซึ่งลักษณะของสีและลำต้นและใบนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่สายพันธุ์ที่มักจะพบเห็นก็จะมีกวักมรกตสีดำสีเขียวและกวักมรกตด่างซึ่งสีจะไม่ค่อยสม่ำเสมอค่ะความลับข้อที่7กวักมรกตเป็นไม้ประดับตกแต่งยอดนิยมเพราะด้วยรูปทรงของต้นและใบที่สวยงามดูสง่างามทันสมัยและความส
ามารถในการปรับตัวเป็นต้นไม้ที่ทนทานปลูกง่ายต้นกวักมรกตจึงเป็นที่นิยมนำมาปลูกประดับตกแต่งบ้านสำนักงานร้านค้าโรงแรมหรือคอนโดมิเนียมหรือแม้กระทั่งตามคาเฟ่ต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายและเสริมให้พื้นที่นั้นๆดูมีชีวิตชีวามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการวางต้นกวักมรกตไว้บนโต๊ะทำงานก็จะช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นค่ะความลับข้อที่6กวักมรกตเป็นไม้ฟอกอากาศจากการศึกษาขององค์การนาซาพบว่ากวักมรกตมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษในอากาศเช่นเบนซีนโทลูอีนไซลีนฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารที่พบได้ทั่วไปในบ้านสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเช่นมีการระคายเคืองตาจมูกคอปวดศีรษะวิงเวียนคลื่นไส้หรือเป็นสารก่อมะเร็งและการปลูกกวักมรกตจึงช่วยลดความเสี่ยงจากสารพิษเหล่านี้และทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้นความลับข้อที่5ปลูกต้นกวักมรกตอย่างไรให้ปลอดภัยแม้ว่าต้นกวักมรกตจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังดังนี้ในต้นกวักมรกตยางของต้นกวักมรกตนั้นในน้ำยางจะมีสารแคลเซียมออกซาเลตซึ่งอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองคันแสบร้อนหากสัมผัสโดนผิวหนังบริเวณตาหรือปากดังนั้นควรสวมถุงมือและล้างมือให้สะอาดครั้งหลังการสัมผัสหลีกเลี่ยงการวางต้นไม้ในตำแหน่งที่มีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมถึงและระมัดระวังไม่ให้ใบหรือยางของต้นกวักมรกตเข้าตาปากหรือบริเวณที่มีบาดแผลข้อที่4การดูแลกวักมรกตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้ต้นกวักมรกตเจริญงอกงามอยู่คู่บ้านคุณไปนานๆเพราะกวักมรกตเป็นพืชที่ทนแล้งปลูกง่ายดูแลง่ายกวักมรกตนั้นชอบแสงแดดรำไรสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มแต่ไม่ควรวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดจัดเพราะอาจจะทำให้เขาใบไม่ได้ค่ะส่วนดินที่ใช้ปลูกควรใช้ดินร่วนที่มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยหมักใบก้ามปูและควรมีการระบายน้ำที่ดีเพื่อป้องกันรากเน่ากวักมรกตเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำมากควรรดน้ำเมื่อดินแห้งสนิทการรดน้ำบ่อยจนเกินไปอาจทำให้รากเน่าและอาจจะทำให้ต้นตายได้สังเกตง่ายๆก็คือว่าให้ท่านใช้นิ้วจิ้มลงไปในดินประมาณ1นิ้วหากดินแห้งค่อยรดน้ำนะคะมันใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอเดือนละครั้งเพื่อบำรุงต้นและใบความลับข้อที่3ตามความเชื่อในทางฮวงจุ้ยต้นกวักมรกตนั้นถือเป็นไม้มงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองเชื่อกันว่าการปลูกต้นกวักมรกตจะช่วยเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตดังนั้นต้นกวักมรกตจึงเป็นที่นิยมนำมาทำเป็นของขวัญสำหรับในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดเปิดร้านเลื่อนตำแหน่งหรือวันครบรอบกิจการการค้านั่นเองค่ะซึ่งเคล็ดลับความเชื่อตำแหน่งการวางต้นกวักมรกตตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อเสริมพลังแห่งความโชคดียกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นกวักมรกตตั้งไว้ในมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นมุมแห่งความมั่งคั่งการวางต้นกวักมรกตไว้มุมนี้เชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภเสริมดวงการเงินหรือหากอยากมีโชคลาภก็สามารถปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านเชื่อว่าจะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านตามชื่ออันเป็นนามมงคลว่ากวักมรกตนั่นเองค่ะหรือสามารถนำกวักมรกตแคระปลูกใส่กระถางเล็กๆตั้งไว้บริเวณโต๊ะทำงานก็จะช่วยกระตุ้นพลังงานเสริมสมาธิความคิดสร้างสรรค์ปลูกไว้บริเวณหน้าร้านค้าก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการค้าขายค่ะความลับข้อที่2ความเชื่อในเรื่องของต้นไม้มงคลแน่นอนว่ากวักมรกตนั้นถือเป็นไม้ประดับยอดนิยมที่ครองใจคนรักต้นไม้เพราะเขามีใบสวยงามโดดเด่นแถมยังมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่นำพาโชคลาภมาสู่ผู้ปลูกอีกด้วยเพราะกวักมรกตนั้นมีความหมายอันเป็นนามมงคลคือชื่อกวักมรกตนั้นมีความหมายลึกซึ้งโดยคำว่ากวักสื่อถึง
ึงการเชื้อเชิญชักนำสิ่งดีๆเข้ามาหาเปรียบเสมือนการกวักเรียกเงินทองโชคลาภให้ไหลมาเทมาส่วนมรกตหมายถึงอัญมณีสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันกวักมรกตจึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์สินนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตซึ่งถือว่าเป็นชื่อของต้นไม้ที่มีนามมงคลที่ดีมากๆต้นหนึ่งเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะต้นกวักมรกตยังเป็นไม้เสี่ยงทายหากปลูกแล้วต้นไม้เจริญงอกงามใบสีเขียวสดแข็งแรงหรือมีดอกออกมานะคะก็มีความเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นมงคลบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามบางท่านก็เชื่อว่าเจ้าของจะโชคดีมีโชคลาภหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความลับข้อที่1ความเชื่อในเรื่องของจำนวนใบของกวักมรกตนอกจากความหมายที่เป็นมงคลโดยรวมของต้นกวักมรกตที่เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองตามนามมงคลของต้นไม้แล้วนะคะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับจำนวนใบของต้นกวักมรกตอีกด้วยค่ะโดยเชื่อกันว่าจำนวนใบของกวักมรกตสามารถบ่งบอกถึงโชคชะตาและการเสริมพลังด้านต่างๆให้กับผู้ปลูกได้โดยเชื่อกันว่าหากกวักมรกตมีจำนวน19ใบซึ่งถือเป็นเลขมงคลซึ่งเลข19ในภาษาจีนนั้นออกเสียงว่า19พ้องกับคำว่า19หน้าหมายถึงความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำมาค้าขายดีมีเงินทองไหลมาเทมาส่วน21ใบเลข21หมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์เสริมโชคลาภความสำเร็จโดยเฉพาะในหน้าที่และการทำงาน23ใบเลข23เป็นเลขแห่งความปลอดภัยปราศจากอุปสรรคแคล้วคลาดเชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยอันตรายคุ้มครองให้ปลอดภัยและบางท่านก็ยังเชื่อว่าควรนำด้ายแดงหรือริบบิ้นสีแดงมาผูกที่ต้นกวักมรกตที่มีจำนวนใบตามนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเพราะริบบิ้นสีแดงนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลโชคลาภมาสู่ผู้ปลูกนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการดูแลต้นไม้อย่างดีการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำใส่ปุ๋ยเช็ดใบหรือพูดคุยกับต้นไม้ก็ถือเป็นการแสดงถึงความรักความใส่ใจเชื่อว่าจะช่วยให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามแข็งแรงและเราก็จะได้รับพลังงานบวกและส่งผลดีต่อโชคชะตาของผู้ปลูกเช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองและควรเชื่ออย่างมีสติและควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะถึงแม้ว่าความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่การปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์มากมายกวักมรกตเป็นมากกว่าไม้ประดับด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความสามารถในการฟอกอากาศความหมายที่เป็นนามมงคลและการดูแลที่ไม่ยุ่งยากจึงเหมาะสำหรับคนรักต้นไม้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์การปลูกกวักมรกตจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศเติมเต็มความสดชื่นเสริมพลังงานบวกและความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านของคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมบอกแอดมินด้วยนะคะว่าต้นไม้ที่เพื่อนๆปลูกที่บ้านมีต้นไม้อะไรบ้างมีต้นกวักมรกตหรือเปล่าอย่าลืมเขียนคอมเมนต์กันมานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปนี้มาจนจบและเป็นกำลังใจให้แอดมินและทางช่องโคราพี่มาตลอดนะคะแอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองโชคดีตลอดไปเลยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระน่ารู้ต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ